วัดแล้วก็มีพบทุกลักษณะนะคะที่จะมีความแตกต่างหลากหลายในพันธุกรรมเข้ามากนะคะก็จะแบ่งขาวเป็น5กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะคือบางพืชนะคะที่เราเคยวิเคราะห์ DNA ก็จะแยกชัดเจนมากแต่อันนี้จะดูได้นะคะว่าแบบสีนี้จะแบบเหมือนปนกันนะคะมีทั้งเขียวเหลืองฟ้าแดงอะไรเงี้ยนะขาวคือพันธุกรรมก็จะมีการปะปนมีความหลากหลายมากนะคะพันธุกรรมมีความหลากหลายมากอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราบอกว่า5กลุ่มหลักที่เราได้บอกถึงการจัดแสดงไปนะคะว่ามีความหลากหลายนะคะก็การจำแนกเป็น5กลุ่มลักษณะนั้นก็ทำให้เราได้ไปคัดเลือกนะคะว่าจากพันธุ์ที่แตกต่างกันนั้นเขาจะมีธาตุอาหารที่แตกต่างกันไหมนะคะเราก็ได้มาดูว่ามาดู2กลุ่มหลักของธาตุอาหารคือสารสำคัญนะคะเรียกว่าสารสำคัญที่อยู่ในผักหวานป่าว่ามีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะก็เราจะวิเคราะห์ในเรื่องของ AH Energy Moisture Protein Carbohydrate Fat แล้วก็ Antioxidant เราจะวิเคราะห์ที่วิตามิน A นะคะวิตามิน A ก็จะแหล่งที่เราเอามาจากต้นก็คือ13แหล่ง13ต้นนะคะเอายอดนะคะเอายอดมาจาก13ต้น DNA ที่เราวิเคราะห์แล้วว่ามันมี DNA ที่เป็นลักษณะเพียวที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ดูเฉลี่ยทุกตัวอย่างนี่ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้มานะคะแล้วก็5กลุ่มสีที่ได้มาแล้วก็ที่มันคละกันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยมาให้ดูแล้วก็มีวิตามิน A นะคะซึ่งเราพบว่าที่นากลางเนี่ยวิตามิน A จะสูงพุ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแปลงก็เราก็วิเคราะห์สารสำคัญเป็น13ตัวอย่างนะคะตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ2กลุ่มก็คือวิตามิน A proximate แล้วก็กลุ่มเบต้าแคโรทีนนะคะปริมาณวิตามิน A ค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่9ตัวอย่างแล้วก็กลุ่มพันธุกรรม5สีมีจำนวน7ตัวอย่างแล้วก็สีค้ามี5ตัวอย่างนะคะวิตามิน A ที่พบก็ตั้งแต่8 11117แล้วก็37นะคะไมโครกรัมต่อ100กรัมนะคะแล้วก็ proximate เป็นการวิเคราะห์จาก5กลุ่มสีนะคะก็มีปริมาณเยื่อใยนะคะทั้งที่5กลุ่มที่ได้อธิบายไปนะคะว่า 1.9 1.82 แล้วก็กรัมต่อ100กรัมนะคะมีพลังงานมีความชื้นมีปริมาณโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์นะคะมีการจำหน่ายในรูปแบบของควรที่จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะก็เนื่องจากว่ามันจะสามารถอยู่ในสภาพอยู่ได้นานกว่านะคะการปลูกด้วยต้นเล็กเนี่ยก็จะที่พบนะคะก็จะมีการทำให้รากเขาจะขดงอรากก็จะพัฒนาได้ช้ามากกว่านะคะแล้วก็ในฤดูแล้งควรให้น้ำทุก3หรือ7วันอันนี้ก็คือเฉพาะบางฤดูนะคะเนื่องจากว่าในฤดูแล้งนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องความชื้นในสภาพอากาศมีความชื้นแล้วก็มันจะมีเรื่องของมีผลกระทบนะคะเราก็ต้องมีการคลุมโคลนมีอะไรแบบนั้นนะคะก็จะช่วยได้หรือปลูกพืชที่เป็นพืชตระกูลถั่วคลุมดินนะคะต้องที่สำคัญคือผักหวานป่านี่เป็นลักษณะรากแบบ Astrorhizium rose นะคะเป็นรากเบียนเขาจะต้องไปกินกับพืชพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นจะต้องมีพี่เลี้ยงเพื่อที่จะให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะต้องกินอาหารกับพี่เลี้ยงนะคะก็นอกจากนั้นที่สำรวจก็จะพบทั้งเรื่องของการแปรรูปนะคะเป็นชาเป็นคุกกี้เป็นผงนัวเป็นผงปรุงรสนะคะแล้วก็เราได้ศึกษาการนำเอาผลและเมล็ดแก่ของผักหวานป่านะคะนอกจากเขาจะเอาไปขยายพันธุ์แล้วเขาก็ยังมาแปรรูปก็มีนะคะเขาจะขายยอดและผักหวานและดอกของผักหวานนี่ราคาตั้งแต่200ถึง500บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่บางแหล่งก็จะขายราคาสูงนะคะก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งเกษตรกรก็จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าตั้งแต่ 15,000 จนถึง 50,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะคะอันนี้ก็จะจากรายได้จากการจำหน่ายอันนี้จะให้ดูลักษณะของใบนะคะอันนี้ใบกลมใบแหลมนะคะใบกลมนะนี่ก็จะดูความโค้งของใบนี้ข้างบนนะคะมันจะมีลักษณะใบลักษณะยอดนะคะหลากหลายนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเกษตรกรนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
แปลงของแม่อัมพออมรนะคะแกได้รับรองเป็นแหล่งผลิตผักหวานป่าคุณภาพ GAP นะคะก็สวนแกก็สวยดีนะคะแล้วก็ดูแลดีแล้วก็เกษตรกรก็มีรายได้ค่อนข้างดีนะคะมั่นคงในเรื่องของการผลิตผักหวานป่าใบแก่และยอดก็จะต่างกันนะคะอันนี้เป็นทรงที่ให้ดูว่าอันนี้ทรงเรียวอันนี้ทรงอันนี้กลมนะคะข้างปลายใบนี่จะกลมอันนี้ปลายใบจะแหลมปลายใบจะแหลมนะคะลักษณะยอดก็จะมีความต่างกันอยู่นะคะถ้าปลายใบกลมไอ้ตัวยอดนี่ก็จะกลมด้วยนะคะผลและดอกของผักหวานป่าก็จะออกแบบนี้นะคะเป็นพวงแบบนี้นะคะก็ดกบางแหล่งก็จะดกมากนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองลูกก็จะเป็นทั้งกลมแล้วก็ลีนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นผักหวานป่าอยู่ที่อำเภอสีชมพูนะคะซึ่งเกษตรกรก็จะสร้างรายได้ค่อนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีการเกษตรกรมีทั้งการจำหน่ายเป็นยอดนะคะแล้วก็ทำเป็นเพาะพันธุ์เพาะเป็นเพาะใส่ถุงขายแล้วก็มีทั้งการส่งเป็นลักษณะที่แม่ค้าเข้ามารับซื้อนะคะแล้วก็มีส่งเมล็ดขายด้วยทางสั่งได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เกษตรกรก็น้องคนนี้นะคะน้องเขาลาออกจากงานที่ทำอยู่ที่สนามบินนะคะมาอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะช่วยดูแลเรื่องสวนผักหวานแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีมากนะคะก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในการทำสวนนะคะก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเป็นยังสมาร์ทอยู่เลยนะคะยังเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่นะคะแล้วก็มาพัฒนาจนแปลงได้รับการรับรองเป็นแหล่งผลิต GAP เช่นกันนะคะเหมือนกับของแม่อมรเมื่อกี้อันนี้จะให้ดูลักษณะของรากผักหวานป่าที่บอกว่าฮัสโตเรียมรูทนะคะฮัสโตเรียมรูทก็คือรากจากตรงอันนี้จะเป็นต้นลำไยกับต้นผักหวานนะคะต้นผักหวานก็คือต้นนี้นะคะต้นนี้คือต้นผักหวานเขาก็จะสร้างรากของเขาไปที่ต้นพี่เลี้ยงเพื่อที่จะดูดธาตุอาหารนะคะกับพี่เลี้ยงเลยอันนี้เป็นที่แปลงของที่จังหวัดนครพนมนะคะแปลงของพ.อ.ชำนาญนะคะที่เอาให้เห็นเลยว่าแบบอันนี้คือขุดลงไปนิดนึงนะคะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยที่อยู่กับพี่เลี้ยงแล้วเขาก็ไปกินกับพี่เลี้ยงนะคะรากก็จะมีหลากหลายแบบเป็นเห็นเขาบอกเป็นรากแบบนี้ก็มีเป็นรากเดี่ยวก็มีเป็นรากหลากหลายรากแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของรากที่เขาไปอยู่กับรากพี่เลี้ยงตอนที่อยู่ในถุงนะคะมีพี่ต้นพี่เลี้ยงแล้วเขาก็ไปดูดกินด้วยกันเลยก็คือเป็นรากเบี่ยนนะคะฮัสโตเรียมรูทนี่ก็จะเป็นแปลงเกษตรกรนะคะที่เราไปสำรวจที่มีความหลากหลายที่เราไปสำรวจก็จะเห็นว่าเกษตรกรนี่เขาก็จะมีพัฒนาการนะคะที่ผลิตผักหวานป่าจนเนี่ยค่ะมีตั้งแต่ในสภาพที่นานะคะในปลูกบนคันนาเลยนะคะแล้วก็ทำเป็นสวนนะคะปลูกแซมนะคะในก็มีพืชพี่เลี้ยงเป็นแบบว่าสร้างธรรมชาติให้กับผักหวานป่านะคะสภาพแปลงเขาก็จะมีอันนี้เราก็ใช้กระดาษเทียบสีให้วัดให้ดูนะคะวัดสีอันนี้เป็นแปลงที่เราขึ้นไปสำรวจในป่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงของเกษตรกรของเราพ่อบัวพันธ์นะคะแปลงนี้ได้รับรองเป็นอินทรีย์นะคะเป็นออร์แกนิกนะคะเป็นแหล่งผลิตผักหวานป่าแบบออร์แกนิกแต่แกผลิตหลากหลายนะคะผสมผสานหลากหลายพืชในนั้นได้รับรองแหล่งผลิตเป็นออร์แกนิกแต่ว่าอยู่ในนั้นก็มีผัก